มีคนไปถามคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะว่าการที่คุณทักษิณจะกลับมามันจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่านะคะคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคก้าวไกลพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าส่วนตัวไม่ได้ทราบรายละเอียดแต่ตามหลักการประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลนะคะส่วนกระแสข่าวว่ามีผู้นำทางความคิดของพรรคก้าวไกลบินไปเจรจากับคุณทักษิณที่ฮ่องกงเอาพูดตรงๆคุณธนาธรข่าวออกมาว่าเป็นคุณธนาธรหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์ย้ำว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะมีการคุยกันเพราะเงื่อนไขของการเข้าร่วมรัฐบาลหรือลดเพดานแก้ไขมาตรา112นั้นต้องรอการประชุมอย่างเป็นทางการของ8พรรคร่วมนะคะซึ่งฝ่ายกฎหมายของพรรคได้ยื่นขอขยายเวลาในการชี้แจงนโยบายการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วอยู่ระหว่างขออนุญาตศาลว่าจะให้ขยายเวลาออกไปกี่วันหลังจากวันนี้ครบกำหนดการยื่นชี้แจงภายใน15วันค่ะซึ่งมั่นใจว่ากรณีนี้อาจไม่ถึงขั้นยุบพรรคแต่ก้าวไกลก็ไม่ประมาทนะคะอย่างไรก็ตามย้ำค่ะว่าไม่เห็นด้วยหากศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจเหนือรัฐสภาส่วนตัวคุณชัยธวัฒน์เชื่อว่ายังมีโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะพลิกกลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วยค่ะเรื่องการกลับบ้านคุณทักษิณเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่ามันจะมีรายละเอียดนะครับหรือจังหวะเวลาอย่างไรคือเราไม่เห็นด้วยนะครับหากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีอำนาจเหนือรัฐสภานะครับยกเว้นในส่วนที่รัฐนูลกำหนดไว้ชัดเจนจะมีโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะพลิกกลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมผมคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับเรื่องการเลื่อนประชุม8พรรคนะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากพรรคเพื่อไทยเพิ่มเติมก็ยืนยันว่าก้าวไกลยังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามผลการเลือกตั้งส่วนมีความเป็นไปได้ไหมเรื่องของการฉีก MOU ก็ยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไปได้แต่ให้รอการประชุมดีกว่าระหว่างนี้พรรคก้าวไกลเองก็พยายามคุยกับสว.ถึงความเป็นไปได้ในการโหวตให้แคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งส่วนข้อเสนอที่ว่าให้รออีก10เดือนเลยสว.จะได้หมดวาระไปก่อนเลยคือคุณชัยธวัฒน์บอกว่าในทางปฏิบัติทำได้แต่อาจจะนานเกินไปส่วนตัวก็เชื่อว่าหาก8พรรคโดยเฉพาะพรรคอันดับ1และ2จับมือกันแน่นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปได้ยากค่ะค่ะขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญออกมาชี้แจงคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้วินิจฉัยปมโหวตคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากก้าวไกลในรอบที่2ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะโดยบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินงานในชั้นธุรการยังไม่เข้าระเบียบวาระของตุลาการซึ่งตามกำหนดแล้วหากดำเนินการทางธุรการเสร็จสิ้นก็จะส่งให้คณะตุลาการพิจารณาภายใน5วันนะคะค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี